بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبهوَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอิดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน TM อิสลามิกทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจในวันนี้อีก1วันแล้วก็ต้องหายใจอยู่อีกสักพักนึงนะเพราะว่าเขากำลังทำขนมจีนอยู่อย่าเพิ่งเลิกหายใจตอนนี้ทุกคนขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลาที่ให้โอกาสเรามีชีวิตอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์เดือนซุลฮิจญะห์เป็นเดือนที่มีความจำเริญอีกเดือนหนึ่งดังนั้นก่อนที่เราจะได้คุยในส่วนของเรื่องราวที่ผมจะได้เอามาเล่าให้พี่น้องฟังอ่านดุอาให้ฟังก่อนดุอาบทที่หนึ่งหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรแล้วก็ไม่ใช่อ่านธรรมดาดุอานี้เนี่ยเวลาอ่านนบีสอนให้ทำยังไงด้วยรูปหน้าแต่ว่าเวลาเราอ่านหลังจากตื่นนอนไปแล้วไม่ต้องรูปแล้วได้แต่เวลาเราตื่นนอนขึ้นมานะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรแล้วก็รูปหน้านะครับนั่งก่อนนบีสอนเวลาตื่นนอนมาให้ลุกขึ้นมานั่งนั่งสักแป๊บนึงเอาว่าพอทรงตัวได้แล้วก็ค่อยลุกออกไปไม่ใช่กระโดดพวพะเลยอันนานครั้งอย่าทำบ่อยแต่ยิ่งอายุเยอะๆอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาตื่นแล้วลุกเลยปุ๊บเนี่ยนู่นไปลงอยู่ที่หัวบันไดไปกองอยู่ตรงนั้นนะครับบทที่2ไซยิดุลอิสติกฟารอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักกอตานีวะอะนาอับดุกะวะอะนาอะลาอะห์ดิกะวะวะอะดิกะมัสตะฏอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาซะนะตุอะบูอุลักะบิเนอะมะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะอย่าให้มันรู้ซะมั่งว่าแถวหน้ามันธรรมดานะไอ้เด็กๆหลังๆนะอ่านไม่ได้หรอกนะพวกเรานี่อ่านได้ดูอาบทที่3ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีพ่อมีแม่หมดจะมีแล้วตายไปแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่ก็นับว่ามีหมดเพราะไม่มีใครออกมาจากซอกหินใช่มั้ยตะพรใช่อ้าวทีนี้ดูอาให้พ่อแม่อ่านยังไงร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยวะรฮัมฮุมากะซอกีรออัลฮัมดุลิลลาดุอาให้พ่อแม่จะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็นับว่ามีหมดดังนั้นดุอาบทนี้ต้องอ่านทุกคนพี่น้องแล้วก็ต้องอ่านให้ได้อย่างน้อยวันละ5ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับทีนี้ลองนึกดูซิลองถามตัวเองดูเมื่อวานเราอ่านได้กี่ครั้งตัวพรได้กี่ครั้งอัลฮัมดุลิลละห์ได้5ครั้งเนี่ยเป็นขั้นต่ำด้วยนะแล้วพี่น้องลองคิดดูว่าน้อยกว่า5ว่ายังไงน้อยกว่า5นะว่ายังไงขนาด5นะนับเป็นขั้นต่ำ พ่อแม่ให้เรามาตั้งเยอะตั้งแยะ
ถึงตาเราคืนกลับให้กับพวกท่านบ้างรับบิกฟิรลีวะลิวาลิดัยยาวะรฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรอเป็นดุอาที่เรามอบให้ใครให้พ่อให้แม่เราแต่ในความเป็นจริงพวกเราเข้าใจว่าดุอาบทนี้ให้พ่อให้แม่ไม่ใช่ทั้งหมดนะขึ้นต้นนะให้ตัวเราก่อนรับบิกฟิรลีโออัลลอฮ์อภัยโทษให้ฉันก่อนโอ้อาจารย์ฉันอ่านไม่ได้หรอกดูอาให้พ่อแม่นั่นหมายความดูอาที่เราจะขอต่ออัลลอฮ์เราก็อ่านไม่ได้ด้วยดังนั้นต้องอ่านให้ได้นะครับอย่างน้อยวันละ5ครั้งดูอาบทที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่ที่นั่งอยู่ทั้งหมดที่ใครเป็นผู้ศรัทธาดูอาบทนี้เราอ่านให้เขาหมดเลยอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินะวันมุมีนาตีหรือวันมุมีนาตดูอาบทนี้เป็นดูอาให้ใครให้คุณพ่อไม่ใช่ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายในบันทึกหะดีษอธิบายแบบนี้ว่าใครอ่านดูอาบทนี้ครั้งเดียวต้นสั้นเมื่อตะเกียอ่านครั้งเดียวอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเขาเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาเลยให้คนละหนึ่งความดีหนึ่งความดีต้องไม่เป็นคนดีไหมเป็นคนดีเป็นผู้ศรัทธาทางจุหมอนอ่านอ้าวได้ความดีไปหนึ่งความดีกลับไปไม่ต้องละมาซูรีได้แล้วได้ไหมโอ้ฉันได้มาเยอะอาจารย์วันนี้เต็มเลยคนมาเรียนฉันอ่านดูอาอาจารย์สมิธว่าเอซูรีก็ไม่ละมาอัสรีก็ไม่ละมาอย่านะอย่าฉลาดแบบนี้พี่น้องจริงๆบันทึกหะดีษว่าไว้แบบนั้นใครอ่านดูอาบทนี้อัลลอฮ์จะให้มาเลยก็บันทึกความดีให้กับเขาเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาเลยมีผู้ศรัทธาอยู่บนหน้าแผ่นดินเท่าไรอ่านดูอาบทนี้ครั้งหนึ่งได้เท่านั้นโอ้อาจารย์2ล้าน3ล้านความดีได้หลายวะกะตูเลยฉันไม่ได้นะทดแทนกันอย่างนั้นไม่ได้อย่าไปเข้าใจอ้าวดูอาบทที่5ดูอาบทนี้อยากให้พี่น้องอ่านให้ได้เพราะเกี่ยวพันกับตัวเราโดยตรงขอสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาอัสอาลูกะมูรอฟากอตากะฟินโอ้โหแม่มันแจ๋วจริงๆอัสอาลูกะฉันขอต่ออัลลอฮฺตะอาลามูรอฟากอตากะไม่ได้ขอเข้าสวรรค์ธรรมดานะขอให้อยู่ร่วมกับใครด้วยร่วมกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาแบบว่าอยู่ในไหนอยู่ในสวรรค์พี่น้องดูนะถ้าได้อยู่ร่วมกับนบีนบีอยู่ที่ไหนอยู่แล้วอยู่สวรรค์อยู่แล้วแต่พวกเราอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันได้เข้าฮะอันไหนก็ได้อย่าไปขอแบบนั้นขอให้อยู่ชั้นเดียวกับนบีเลยแต่เวลาเราขอแบบนี้เอาดูอาที่เราขอมาสะท้อนจิตสำนึกเราด้วยไม่ใช่โอ้โหยืนซื้อหวยอยู่ตลาดอัสอาลูก้ามันไม่สะเทือนใจอะไรเลยหรอจะไม่ตะพรลมมันแรงนะฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องนะขอสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาเมื่อเราขอแล้วแสดงว่าเราอยากได้เมื่อเราอยากได้องค์ประกอบของการใช้ชีวิตมันต้องคู่กันไปด้วยคนอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮฺอย่าไปนึกเองให้ไปดูว่านบีว่ายังไงอัลลอฮฺว่ายังไงนั่นแหละคือวิถีเมื่อตะกี้วิถีของชาวสวรรค์อย่างหนึ่งคนเป็นชาวสวรรค์ต้องอ่านอัลกุรอานพี่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยแล้วมันจะเป็นกำลังผลักดันให้เราอ่านอัลกุรอานพี่น้องดูนะจันถึงเสามาเนี่ยอ่านกุรอานไปกี่หน้าแล้วถ้าไม่ได้อ่านเลยเนี่ยไม่คุณสมบัติชาวสวรรค์น่ะคุณสมบัติชาวสวรรค์ถ้อยคำที่จะถูกกล่าวในสวนสวรรค์คืออัลกุรอานดังนั้นถ้าเราอยากจะเข้าสวรรค์ขอดุอาให้เราได้เข้าสวรรค์เราต้องเอาชีวิตของเราอยู่กับการอ่านอัลกุรอานถ้าอ่านไม่ได้ทำยังไงตะพรมาเรียนมาฟังให้ครูวัดอ่านให้ฟังเพราะไหมครูวัดอ่านโอ้โหอ่านนี่สะเทือนเลยผมเนี่ยนะความจริงไม่อยากเอาครูวัดมาเราครูวัดกลับไปยังไม่รู้กลับไปยังอยู่ใช่ไหมไม่อยากเอาครูวัดมาเพราะแกอ่านดีกว่าเราเนอไอเราอยากจะไปคัดหาคนที่แบบว่ากระกระเร็กกระกระเร็กแต่กลัวว่าเดี๋ยวคนมาเรียนจะด่าก็เลยต้องเอาครูวาดมาเห็นไหมเสียงแกนี่แกใส่แค่ประมาณสัก 40-50% เองนะ
ยังไม่ใส่เต็มที่ถ้าแกใส่เต็มที่แล้วเราตามให้ได้อย่างที่แกใส่นะโอ้เพราะไหมล่ะเพราะตั้งใจอาจารย์ฉันอ่านไม่ได้ผมบอกกับพี่น้องตั้งแต่คุตบะห์วันศุกร์อย่าไปบอกว่าเรายังทำอะไรไม่ได้ถ้ายังไม่ลงมือทำซะก่อนวันนี้เดี๋ยวต้องแจ้งนิดนึงก่อนเมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับญาติผมนั่งตรงนี้หมดเลยให้เจออ่านกันไป 2-3 ซูเราะห์นู่นไปอยู่นู่นแล้วมาช้าโอ้ไม่ได้หนีใช่ไหมโอ้โหญาติต้องคูนู่นอยู่หลังเลยนะ ดังนั้นพี่น้องเวลาที่พวกเรามีชีวิตอยู่บนดุนยาถ้าเราไม่สามารถจะลากจูงใครได้วันนี้นะเอาตัวเราก่อนอาจารย์มันแหมทำอย่างนี้มันก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวตัวเรารอดยังผมมีโอกาสได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนอาจารย์เอ้ยลูกหลานฉันมันไม่ได้ดีเลยสักคนหนึ่งโตเคยบวชวันอารอฟาไหมอะไรมากนะยังไม่รู้จักชื่อเลยแล้วเราเนี่ยอยากจะไปห่วงคนรอบแต่เวลาตัวเราเองเราไม่เคยคิดจะใส่ใจไม่สาว่าไอ้ที่เรายังไม่ทำนะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยอาจารย์ลูกหลานฉันมันไม่ดีมันไม่เรียนศาสนาโตเคยมาเรียนศาสนาไหมที่เขาสอนใกล้ๆบ้านนะไม่ต้องโทรมาไกลๆก็ได้เอาว่าที่สุเหร่าที่บ้านนะเคยไปเรียนไหมอ๋อฉันไม่สะดวกจ้ะนั่นแหละคือสาเหตุที่ลูกหลานเราไม่ได้ดีแต่วันนี้พี่น้องลองเปลี่ยนใหม่นะครับลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เริ่มตัวเราก่อนเอามาจากไหนอัลลอฮฺสุบานะฮูวะตะอาลาบอกยาอายุฮัลลดีนาอามานูกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารออัลลอฮฺบอกให้เราแก้ไขที่ตัวเราเองก่อนทำตัวเราให้ดีก่อนอันนี้ถูกต้องเลยป้องกันตัวเราให้พ้นจากไฟนรกก่อนเราคุมฮิญาบดีก่อนพี่น้องออกจากบ้านไปไหนมาไหนเดี๋ยวลูกสาวเราได้เองเดี๋ยวหลานเราได้เองวันนี้โต๊ะเอาฮิญาบคุมให้หลานขึ้นมอเตอร์ไซค์โต๊ะไปหัวกระจายเลยกลัวหลานจะตกนรกแต่ปรากฏว่าไม่กลัวตัวเองจะตกนรกเนี่ยมันค้านกับที่กุรอานบอกหลายคนก็ชอบมาปรึกษาอาจารย์ทำยังไงดีลูกหลานฉันมันไม่เอาศาสนาเวลาผมถามย้อนกลับไปเนี่ยให้เราพิจารณาตามที่กุรอานว่าไม่ใช่มีเจตนาจะลบหลู่นะถามว่าโต๊ะละหมาดครบ5เวลามั้ยจานเอ้ยฉันต้องขายของไม่ค่อยมีเวลาดังนั้นวางลูกหลานไว้ก่อนเอาตัวเราก่อนเพราะกุรอานบอกกูอัมฟุซะกุมเอาตัวเราให้ดีก่อนแล้วอะห์ลีของเรามันจะดีตามแต่มันมีมั้ยล่ะที่ลูกคนเป็นคนดีแต่ลูกหลานไม่ดีมีมั้ยมีแต่มันน้อยมันน้อยถ้าวันนี้เขาถึงบอกว่าแม่พิมพ์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าครูอย่างเดียวนะพวกเราชอบบอกว่าฝากลูกฝากหลานไว้กับครูที่โรงเรียน ส่งลูกหลานไปให้ครูที่โรงเรียนดีๆเดี๋ยวลูกหลานฉันจะดีเนี่ยผมสอนลูกหลานของพี่น้องประชุมครูกันตลอด4เดือน15วันเอามาอยู่ที่โรงเรียนไม่ให้กลับบ้านลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุด3:30ลูกหลานพวกท่านตื่นกันแล้วบังคับให้ละหมาดน้ำตาคอเบ้าเลยละหมาดตะฮัจญุดไม่ได้ซึ้งนะไม่ได้ซึ้งแต่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเด็กอยู่ที่นี่4เดือนเวลากลับไปบ้านพวกเมาะตื่น7:00อ้าวพี่น้องเราตอบผมสิลูกหลานที่ฝึกกันไป4เดือนเนี่ยไปถึงบ้านจะเป็นยังไงอยู่เนี่ยพี่น้องนักเรียนผมน่ะนะผู้หญิงเนี่ยคุมฮิญาบเกือบ24 ชั่วโมงเลยคุมฮิญาบใส่ถุงเท้าเวลากลับไปถึงบ้านลูกจะคุมฮิญาบมอบเอ้ยไม่ต้องรอช้ามาๆๆมาสอนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปกันเลยนี่ไงพวกเราดังนั้นวันนี้ถ้าโรงเรียนที่เราเอามาฝากดีแล้วเขาพยายามแล้วพี่น้องมาดูด้วยว่าลูกหลานใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไงกินยังไงแล้วเอารูปแบบนั้นนะไปฝึกต่อที่บ้านเดือนครึ่งเองฝากกลับไปไว้ที่บ้านแต่สุดท้ายเดือนครึ่งที่เอากลับไปไว้บ้านเอากลับมาแยงกลับมาเลย
ุรอานเด็กท่องกันทุกวันเยว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 กลับไปถึงบ้านเดือนครึ่งไม่ได้เปิดเลยสักตัวเดียวนี่ไงกูอัมฟุซกุมวะอะห์ลีกุมโรงเรียนน่ะที่หลังถ้าพ่อแม่ทำได้ดีหลังจากนั้นครอบครัวได้ดีอินชาอัลลอฮ์พี่น้องสังคมเราจะดีหมดบ้านต้อพรดีบ้านผมดีบ้านต้อไม้ดีถามบ้านใครจะเป็นโจรถ้าบ้านต้อพรก็โจรบ้านต้อไม้ก็โจรบ้านผมก็โจรตำรวจบอกเอาถ้ากูไม่ไหวจะจับนะพี่น้องคิดดูนะจนกระทั่งเขาบอกปัจจุบันเนี่ยที่ไหนมีโดมที่นั่นมียาเสพติดเราก็โอ้โหทำไมล่ะอาจารย์ไปพูดขนาดนั้นแม้มันไม่ได้ให้เกียรติมัสยิดเลยพี่น้องไปดูนะมันดูดกันบนหลังคาจริงๆในกูโบแล้วจะไม่ให้ว่าแบบไหนอ่ะพวกเราเห็นผิดไม่เตือนเงียบเวลาลูกใครทำดีแม้ลูกสอบได้ที่หนึ่งหน่อยทำมาอวดลูกหลานอ่านกุรอานดีเขาอยากจะโชว์อยากจะให้ดูแม่ทำเอามาอวดเว้ยแต่ลูกหลานเวลาติดยาถูกจับเงียบไม่พูดไม่เตือนอย่าไปว่ามันอาจารย์เดี๋ยวมันโกรธนี่มันก็ไม่ดีแล้วเดี๋ยวมันเสียใจนี่ไงเมื่อเราทำผิดที่กุรอานว่ามันจะเสียหายไปทั้งขบวนเลยหลายคนพาลูกมาส่งที่โรงเรียนยังไม่ทันมาเรียนเลยนะแค่บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องท่องกุรอานซูเราะห์ตะบาโอ้ยอาจารย์หนักไปหนักไปแม่ก็ไม่ได้แล้วพ่อก็ไม่ได้แล้วจะให้ลูกไม่ได้อีกเหรอบางจังหวัดเนี่ยพี่น้องส่งมา5คนรวมตัวกันส่งมาผมบอกว่าต้องท่องซูเราะห์ตะบาท่องจำมาสอบนะกลับไปทั้งจังหวัดเลยกลับไปทั้งจังหวัดเลยนี่ไงความเอาใจใส่ความจริงจังต่อศาสนาเราต้องถามตัวเราว่าขนาดไหนเมื่อวานผมคุยให้พี่น้องฟังส่วนใหญ่วันเนี้ยนะครับนั่งดูแล้วเนี่ยเหมือนเป็นชุดใหม่เลยเพราะชุดเมื่อวานชุดละหมาดวันศุกร์เนี่ยเหมือนเป็นชุดผู้ชายเวลาเรียนวันเสาร์เป็นชุดผู้หญิงเนื่องจากดูแล้วที่เรามันมีน้อยนะก็แบ่งกันมาแล้วทีละรอบวันนี้เตรียมเอาไว้เรื่องที่จะเอามาบอกแต่เลยอยากจะบอกเรื่องนี้ก่อนเพราะยังทันอยู่ผมมีโอกาสอ่านใน Facebook มีคนเขาถูกถามว่าปีนี้ทำกุรบานหรือเปล่าตัวพรปีนี้ทำกุรบานเปล่าทำไอ้คนที่ทำก็จบแล้วก็ภูมิใจแต่คนไม่ทำประเด็นคนไม่ทำเขาเขียนเอาไว้ว่ามีคนถามฉันว่าปีนี้ทำกุรบานไหมฉันตอบทันทีเลยว่ายังไม่พร้อมคนที่ถามก็จากไปหลังจากจบบทสนทนาก็ลงมานั่งแล้วก็มองไปรอบบ้านปรากฏว่าสิ่งที่ฉันเห็นก็คือฉันมีรถ3คันจอดพ่นหมดเลย3 คัน ผ่อนรวมกัน10,000 กว่าบาทแต่มีสตังหาเอามาจ่ายเขาได้ทุกเดือนพี่น้องพอจะเข้าใจไหมแต่กุรบานเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาเรียกสะสมกุรบานปีละครั้งแค่ 5,000 บาทเราตอบกับคนที่ถามว่าทำกุรบานเปล่าว่าฉันไม่พร้อมพี่น้องลองคิดดูว่าทุกวันนี้เราจ่ายอะไรบ้างลองทำบัญชีลิสต์ออกมาเดือนหนึ่งเราจ่ายเท่าไหร่ไอ้ของวาญิบที่ต้องจ่ายไม่ว่ากันไอ้ของกะเระกะระน่ะนี่บางคนเตรียมตัดชุดจะละหมาดอีดแล้วใช่ไหมจ๊ะไปแล้วนี่ป้าผมเป็นช่างตัดเสื้อด้วยสมัยก่อนละหมาดอีดนี่นะผ้ากองท่วมเลยแทบจะได้ไม่ได้ไปละหมาดอีดเพราะว่าต้องตัดชุดน่ะความที่ลูกค้าเยอะแต่ปรากฏว่าตัดชุด 2,000 3,000 1,500 ตัดกันฉิวเลยลูกคนหลานคนเรียงมาตัดแต่กุรบานไม่เคยทำจะตอบกับอัลเลาะห์ยังไงพี่น้องอ้าวอาจารย์เขาให้ใช้ชุดใหม่นะและชุดที่บ้านที่เราตัดเมื่อเดือนที่แล้วนะเพิ่งจะตัดไปงานครั้งเดียวเองถ
ถึงวันอีดตัดอีกแล้วส่วนใหญ่ประเด็นนี้อยู่ที่ผู้หญิงซะส่วนใหญ่เรื่องตัดชุดไปงานเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่เลยพี่น้องเต็มตู้เลยเสื้อผ้าชุดบางชุดเพิ่งจะใส่2ครั้งเวลามีการ์ดมาใหม่ตัดอีกแล้วอาจารย์มันไม่เข้าธีมกับเขาจะเอาสีเหลืองรอบนี้ฉันมันมีแต่สีม่วงสีดำยังไม่มีสีเหลืองตัดใหม่แต่ผู้ชายถ้าจะตัดเฮ้ยป๋ามันไม่ต้องหรอกนี่ตัวนี้ก็ยังหล่ออยู่เลยผู้ชายไม่ค่อยได้ตัดเรื่องตัดชุดเนี่ยไม่ค่อยได้ตัดผู้หญิงอ้าวต้นไม้มีกี่ตู้ต้นไม้นี่น่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะไม่ค่อยได้ออกงานไปดูเถอะสาวๆพี่น้องผมโหยให้ได้ท้ากันได้เลยตู้ใส่เสื้อผ้านะพี่น้องซื้อตู้มาใส่เสื้อที่ไม่ได้ใส่อ่ะใช่ไหมล่ะเต็มไปหมดเลยจุนีมีกี่ตู้2ตู้นี่เฉพาะใส่เสื้อผ้าพี่น้องสามีนะแขวนอยู่ข้างตู้ได้แต่ของเราต้องซื้อตู้มาใส่แต่ประเด็นก็คือหลายคนก็บอกอาจารย์ฉันไม่มีสตังค์จะไปทำกุรบานผมแนะนำนะเอาชุดสวยๆที่เราตัดนะเอาไปขายซะที่เราตัดมาชุดละ 2,000 2,000 ขาย500พี่น้องขาย5ชุดเท่านั้นแหละได้แล้ว 2,500 ใช่ไหม10ชุดทำกุรบานได้แล้วแต่นึกไม่ออกเอาหรอพี่น้องเอาออกมามั่งไอ้ที่มันแน่นอยู่นะผมเคยมีโอกาสได้ไปบ้านคนคนหนึ่งฐานะดีมากอาจารย์เดี๋ยวฉันจะให้อาจารย์เนี่ยนะเอาชุดไปบริจาคชุดฉันมีสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วดูนะพวกเราเป็นเปล่าไปถึงอาจารย์ขึ้นมาเลยเนี่ยตู้เนี่ยฉันจะเอาให้บริจาคเปิดมาพี่น้องโอ้โหสวยทั้งนั้นเลยเนี่ยสวยกับอย่างนี้อีกมีเขาเรียกมีกะลิกะลิอ่ะไอ้อย่างนี้ยังไม่มีกะลิรู้จักกะลิไหมไม่รู้จักกะลิกันน่ะโอ้โหนี่คนกรุงเทพนะไม่รู้จักกะลิเนี่ยที่มันมีห้อย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 ทั้งหลายเนี่ยปีผีเสื้อผมก็บอกเอาอันไหนอ่ะจะได้ให้คนพับเขาก็หยิบมาตัวนี้โอ้ตัวนี้อาจารย์ชอบแขวนตัวที่สองโอ้ยแม่อันนี้มันติดระบายอาจารย์เอ้ยเนี่ยมันชอบเอาแขวนผมก็นั่งดูจะได้ตัวไหนตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็ชอบสีนี้หายากอันนี้ผ้าไหมอันนี้ยังไม่ได้ใส่เพิ่งจะซื้อมาจากมักกะสุดท้ายมีอยู่ตัวหนึ่งมาชุดดำๆซื้อมาจากมักกะผมดูแล้วเขาใส่ไม่ได้นี่อาจารย์ตัวนี้ได้แล้วจากตัวหนึ่งคือตัวที่ไม่เอาตัวที่เราไม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าอันนี้เนี่ยเราไม่ชอบนะแต่มันไม่มีประโยชน์สำหรับเราแล้วเวลาเราปฏิบัติแบบนี้พี่น้องดูกุรอานว่ายังไงลันตานาลุนบิรรฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบูนถ้าอยากจะได้ความดีเนี่ยอย่างเยอะๆเนี่ยเวลาบริจาคของที่เราชอบของที่เรารักเวลาแปลแบบนี้ปุ๊บนักเรียนถามครูครูนาฬิกาชอบปะล่ะโอ้โหก็มีอยู่อันเดียวก็แม่พวกเราก็เนี่ยเอาจะให้อะไรเนี่ยอย่างกรณีเสื้อผ้าชุดเนี่ยพี่น้องที่เรามีเยอะๆเวลาจะบริจาคนะเอาที่เราอะไรเอาที่เราชอบบ้างโอ้โหบางอันน่ะนะให้มาปุ๊บเนี่ยรูดตรงไปเนี่ยนะกระดุมไม่มีสักเม็ดเลยอาจารย์อันนี้บริจาคจ้ะอันนี้ให้จะยกมาตะเข็บจะกระแร้ขาดเอาอ่ะพี่น้องคิดดูนะผมเนี่ยเป็นสะพานเอาไปให้คนจนเวลาเอาไปวางคนจนบอกโอ้โหอาจารย์อย่างเงี้ยฉันก็ไม่เอาคิดดูคนจนยังไม่เอาอ่ะที่เราบริจาคอ่ะสุดท้ายมันกลายเป็นอะไรรู้ไหมมันกลายเป็นฝากโต๊ะครูเอาของไปทิ้งหน่อยไอ้จะทิ้งเองเนี่ยมันรู้สึกว่าเดี๋ยวจะบาปทิ้งของทิ้งเสื้อผ้าก็เลยฝากอาจารย์ไปกันแล้วกันโอ้โหบางอันน่ะม้วนผ้าเช็ดตัวน่ะแดงมาเลยอาจารย์ฝากบริจาคดีๆทั้งนั้นถ้ากรณีอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาสิไอ้ที่ผมกำลังว่าไอ้ที่แบบขาดน่ะไอ้ที่แบบว่าขึ้นราน่ะของเล่นเนี่ยนี่อาจารย์ฉันซื้อมาให้หลานมันโตแล้วเลิกเล่นรถสิบล้อส่งมาให้ผมดูอ๋อล้อไม่มีสักล้อหนึ่งเรียกทำไมรถสิบล้อ
เล่นหลานเล่นจนล้อปิวหมดแล้วเอาไปบริจาคเนี่ยเผื่อเด็กๆจะชอบเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะอ๋อเอาของดีๆแต่ว่าส่วนใหญ่ที่โรงเรียนนี้ได้ของดีทั้งนั้นนะนี่ข้าวเหนียวเนื้อนี่เพิ่งจะมาเนี่ยล่าสุดข้าวเหนียวเนื้อมาประมาณ7240ห่อผมมากะว่าเอาละงานเนี่ยคงได้กินกันสัก 2-3 มื้อเริ่มแจกหันมาอีกทีนึงเนี่ยบางคนน่ะกินขนาดเนี้ยสอนขนาดเนี้ยโอ้โหยกมือกันปั๊บปั๊บปั๊บ170กว่าห่อพี่น้องเกลี้ยงเด็กนักเรียนครูไม่ได้กินเลยครูไอเราคิดว่า170กว่าเนี่ยคงจะพอถึงเรามั่งเรียกดังนั้นใครจะบริจาคอะไรมาให้นักเรียนกินข้าวเหนียวเนื้อเนี่ยข้าวเหนียวไก่เนี่ยดีชอบพี่น้องดูนะเนี่ยมาเนี่ยนะผมๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอยู่กันเนี่ยตอนนี้จะใส่ไม่ได้แล้วโต๊ะเนี่ยกินข้าว3แถมต่อมื้อนะ3แถมรอกินกันเออทำอร่อยของดีๆเมื่อวันอะไรเมื่อวันอังคารวันอังคารหรือวันพฤหัสวันอังคารของตะพรแล้วก็วันพฤหัสของพวกสมุทรปราการโอ้โหมาของดีๆทั้งนั้นดังนั้นเชิญได้นะมื้อกลางวันมื้อเย็นใครจะมาทานมาได้เลยนะอาหารที่นี่เลี้ยงดีๆนะครับเลี้ยงดีๆอ่ะไปสู่ประเด็นของเราเรื่องที่ผมอยากจะได้นำเอามาบอกกับพี่น้องในวันนี้เรื่องกุรบานจบไปแล้วนะใครที่ยังไม่ทำไม่ต้องทำที่ผมและทำที่อาจารย์ยูซุปได้ถ้ายังทันนะถ้าเขายังรับพวกเราหลายคนชอบตัดสินใจช้าอาจารย์ฉันจะทำกุรบานก่อนเขารวมไปแล้วเพราะกุรบานมันต้องให้ได้อะไรให้ได้ตัวด้วยถ้าปีนี้ทำไม่ทันตั้งใจเลยปีหน้าจะทำ 5,000 พี่น้องเก็บเลยวันละบาท2บาท10บาท20บาทได้อินชาอัลเลาะห์นะครับอ้าววันพรุ่งนี้บอกกับพี่น้องว่าหลังจากนี้นะครับผมจะไม่อยู่ประเทศไทยแล้วนะครับไม่ได้ย้ายประเทศนะไปฮัจญ์ประมาณ40วันนะครับไปฮัจญ์40วันเดี๋ยวก็จะวันเสาร์ก็จะมีวิทยากรสับเปลี่ยนมานะครับอาจารย์ยูซุปบ้างอาจารย์อันวาดบ้างอาจารย์บาซารีบรรดาวิทยากรก็จะสับเปลี่ยนมาให้ความรู้กับพี่น้องอ้าวประเด็นวันนี้ที่จะได้คุยให้ฟังว่าในเรื่องของอัลอิคลาสุวันนียะตุความบริสุทธิ์ใจในการตั้งเจตนาของเราการตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะห์ถือเป็นหลักสำคัญต่อการที่จะได้การงานที่เราทำจะถูกอัลลอฮฺตาลาตอบรับดังนั้นพี่ต้องจำเอาไว้นะคนที่เรียนซุนนะห์ต้องเข้าใจว่างานที่เราทำทุกงานต้องมีเนียตแต่ประเด็นก็คืออาจารย์แล้วไอ้เนียดเนี่ยต้องกล่าวยังไงถามผิดเข้าใจก่อนนะคือเนียดเนี่ยต้องมีแต่อย่าไปถามว่าเนียดที่ต้องมีนะอ่านยังไงมันผิดเพราะเนียดเนี่ยมะฮัลลุฮาฟิลกัลบตำแหน่งของการเนียดอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าอันนี้เขาไม่เรียกเนียดเขาเรียกกล่าวผมก็แปลกใจว่าโต๊ะครูก็สอนกันมาแบบเนี้ยมาถึงวันนี้พวกเราก็ถามอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวจะบวชอารอฟาเนี่ยเนียดยังไงผมก็บอกแล้วโต๊ะตั้งใจยังไงล่ะก็นั่นน่ะสิไอ้คำเนียดน่ะมันพูดยังไงมันไม่มีคำเนียดไอ้ที่เราตั้งใจจะทำอะไรข้างหน้านั่นน่ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกเนียดพี่น้องอย่าไปบอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจทำการเนียดถือศีลอดสุนัตวันอารอฟะลิลาฮิตาอาลาอันนี้เขาเรียกคำพูดเข้าใจยังเวลาเราตื่นนอนขึ้นมากินข้าวซะโฮกินข้าวซะโฮเพื่อทำอะไรเพื่อบวชอะไรบวชวันอารอฟะนั่นแหละเขาเรียกเนียดแล้วสมมติต้นไม้ตื่นขึ้นมาคดข้าวใส่จานตาละปีเลยกินเสร็จปุ๊บลงไปนอนอย่างเงี้ยเขาเรียกละเมอทุกอย่างมันมีชื่อของมันแต่เราชอบเอาไปมั่วกันมีไหมล่ะตัวใหม่คนตื่นขึ้นมากินข้าวเสร็จเรียบร้อยเดินเข้าไปนอนตื่นขึ้นมาเฮ้ยเมื่อคืนเราทำอะไรไปถ้าอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกละเมอ
แต่โอ้โหหุงข้าวสะโฮเอาไว้ต้มปลาทูเอาไว้ผัดกะเพราเอาไว้ตื่นนอนขึ้นมาเอามาหุงเอามาอุ่นนั่นแหละเขาเรียกมีเนียดแล้วเข้าใจนะเอ้าทีนี้คำที่ สิ่งที่เกี่ยวพันกับเนียดนั่นก็คืออัลอิคลาสความบริสุทธิ์ใจวันในทำอิบาดะห์บริสุทธิ์ใจไหมนี่เป็นประธานชุมชนนะไม่ใช่ธรรมดาบอกไว้ก่อนใหญ่ที่สุดในบ้านเกาะแล้วใครมีปัญหาอะไรนะไปหาได้แต่หาให้เจอกันแล้วกันฮะรออัลฮัมดุลิลละห์ใครมีปัญหานะในบ้านเกาะในหนองจอกไปหาได้นะครับไปหาได้เขาดูแลประชาชนแต่ก็นัดก่อนบางคนเวลาไปหาอาจารย์ทำไมไม่อยู่ไม่เจอเขาไม่ได้มีงานเดียวนะครับประสานก่อนใครมีเรื่องอะไรในเขตหนองจอกในเขตบ้านเกาะเนี่ยประสานนี่ได้ประธานชุมชนอ้าวทีนี้เวลาประเด็นก็คือที่ผมถามว่านายเนี่ยว่าเวลาทำอิบาดะห์เนี่ยบริสุทธิ์ใจไหมทุกคนน่ะเวลาถูกถามคำถามนี้คำตอบจะเหมือนกันคือบริสุทธิ์ใจประเด็นก็คือแล้วดูยังไงว่าใครบริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์ใจตพลใช่ไหมทุกคนบริสุทธิ์ใจหมดเลยถ้าบอกว่าบริสุทธิ์ใจแล้วใช้ได้แล้วจะมีมาตรฐานที่นักวิชาการตั้งไว้ทำไมเพราะคำตอบว่าบริสุทธิ์ใจมันก็จบแล้วนี่มาเรียนเนี่ยบริสุทธิ์ใจไหมบริสุทธิ์ใจนี่สองคนนี้ต้องถามว่าใครบริสุทธิ์ใจเพราะสองคนนี้มาด้วยกันบางทีคนหนึ่งกูไม่อยากจะมาหรอกมาจอดรออยู่หน้าบ้านไปก็ไปวะนี่ไงนี่ไงผลน่ะมานั่งตรงเนี้ยทั้งคู่แต่ประเด็นก็คือไอ้ที่เนียดมาน่ะมายังไงพอจะเข้าใจไหมวะนาเข้าใจนะเนี่ยญาติผมข้างหลังวันนี้ขาดคนเดียวสองคนฝ่ายย่อผมน่ะขาดสองคนผู้ชายผู้หญิงนะบริสุทธิ์ใจเท่ากันเปล่านี่คือประเด็นที่ต้องเรียนเพราะดูสิกูสาดแอบแล้วไม่ไปสักทีนึงทำไม่อาบน้ำดูมันยังรออีกเนี่ยในบรรดา 6-7 คนที่ลงจากรถเนี่ยคำวันที่เรากลับคืนสู่อัลลอฮ์รางวัลมันต่างกันทำไมอ่ะมันอยู่ที่ตรงนี้แหละอัลอิคลาสความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ดังนั้นพี่น้องตั้งเนียดให้ดีมานั่งรอที่หัวบันไดเลยมันจะมารับเราป่าไหนถ้าสมมติมาถึงแล้วเดี๋ยวกูอาบน้ำก่อนเดี๋ยวกูแช่ผ้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรอแล้วเพราะเขาไม่ได้ไรไม่ได้บริสุทธิ์ใจไอ้ที่มานะเพราะเรานะนี่สองคนนี้ไปวัดให้ดีนะใครบริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์ใจประเด็นก็คือนักวิชาการในความละเอียดของพวกเขาเนี่ยเขาจึงตั้งเป็นมาตรฐานให้เราเอาไปตรวจว่าตกลงแล้วเนี่ยบริสุทธิ์ใจอัลอิคลาสน่ะดูยังไงคำว่าอิคลาสน่ะดูยังไงก็เอาอิบาดะห์นั่นแหละเป็นตัวตั้งเนี่ยเอาตัวอย่างการมาเรียนเนี่ยเป็นตัวตั้งเพราะเราอยากได้ความรู้อยากได้รางวัลจากอัลลอฮ์เป็นการตอบแทนใช่ไหมล่ะเราก็เอาอิบาดะห์อย่างเนี้ยเป็นตัวตั้งแล้วก็เอามาตรวัดที่บรรดานักวิชาการว่าเนี่ยเอาไปตรวจสอบข้อที่หนึ่งเวลามีคนเยอะๆเนี่ยเราทำอิบาดะห์หรือมีความรู้สึกกับงานนั้นอย่างไรนี่อยากตพลโอ้ยใครก็ชมตพลตพลแม่ตพลมาเรียนทุกวันเบอร์หนึ่งเลยแจ๋วเลยตพลบอกไม่มีใครรู้หรอกกูไม่อยากจะมาแต่เรียกชื่อกูทุกวันมาก็มาเวลากูไม่มาก็ออกไม้อีกนี่ไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวชี้วัดได้ว่าอิคลาสไหมเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าคนโอ้โหเขามากันเต็มเนี่ยอย่างที่ผมว่าญาติผม 6-7 คนน่ะมาหมดทุกคนทำไมไม่มาล่ะเดี๋ยวเวลาเขากลับไปตอนเย็นไปนั่งรวมกันอ่ะทำไมมึงไม่ไปวะตอบไม่ได้ทีนี้เอาไปก็ไปนี่นะเวลารวมกันผมถึงยกตัวอย่างอีกอันนึงที่ชัดเจนก็คือเวลาเราทำการละหมาดรวมกับคนอื่นเขาดันตูดเราไปเป็นโต๊ะอิหม่ามโอ้โหอ่านอย่างเพราะซูเราะห์ยังยาวเล่นจนอะไรลูกยามาอ่านขาสั่นเลยไม่ยอมลง
มีโอกาสได้ขึ้นเป็นโต๊ะอิหม่ามประเด็นเรื่องการอ่านยาวไม่ใช่ปัญหาอ่านเพราะไม่ใช่ปัญหาเพราะของอะไรเพราะของดีนี่ไงคำตอบไอ้ที่บอกทำไปเถอะมันของดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของดีที่เราทำไม่ใช่ว่าจะดีตอนสุดซอยเสมอไปเห็นไหมล่ะถามว่าละหมาดดีไหมดีอ่านกุรอานในละหมาดอีตั้งหากและอ่านเสียงยะเสียงดีอ่านยาวดีไหมดีทั้งขบวนเลยแต่ปรากฏว่าข้อที่สองเวลาเรากลับบ้านไปแล้วไปละหมาดคนเดียวไปอยู่ที่ที่ไม่มีใครเห็นละหมาดของเราเหมือนกับมัตกี้ตอนเป็นอิหมัมแล้วป่ะพอจะเข้าใจไหมจ๊ะตัวไม้เข้าใจไหมเนี่ยข้อสองแล้วเนี่ยนะเวลาตัวไม้ละหมาดอยู่กันเต็มเลยมีแต่ผู้หญิงโอ้โหตัวไม้นี่มันลืมรุกวะหรือเปล่าเฮ้ยมันอ่านคนชมแต่ปรากฏว่าเวลาไปละหมาดคนเดียวที่บ้านขึ้นบ้านได้ล็อกประตูปั๊บฟาติฮาจบอินนาอะตอยนาลงสุญูดแล้วถามว่าอ่านฟาติฮาได้ไหมได้อินนาอะตอยนาอ่านได้ไหมได้แต่ช่วยตอบหน่อยว่ามัตตะกี้ที่อ่านบะกะเราะห์เพราะเหตุผลอะไรแล้วเวลาละหมาดคนเดียวอินนาอะตอยนาเพราะอะไรพอจะเข้าใจไหมตัวไม้ถ้าตัวไม้นี่เก็ตเลยตัวไม้ว่าจะไม่เข้าใจยังไงฉันทำบ่อยนะประเด็นเนี่ยที่อยากจะคุยให้พี่น้องฟังเพราะเวลาเราไปดูตัวอย่างของแบบฉบับคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีทําการละหมาดนําซอฮาบะห์เนี่ยนบีอ่านไม่นานมีคนมารายงานว่านบีมีคนนําละหมาดอ่านนานมากเลยนบีบอกเรียกคนที่อ่านนานมาหาฉันหน่อยนบีนําละหมาดเองไม่นานแล้วก็คนที่อ่านนานนบีก็เรียกมาไรมาถามด้วยว่าทำไมอ่านนานพอจะเข้าใจนะแต่ในมุมปฏิบัติที่ตรงกันข้ามเวลานบีละหมาดคนเดียวซอฮาบะห์รายงานว่านบียืนนานมากนะครับอ้าวข้อที่เท่าไหร่ละข้อที่สองข้อที่หนึ่งเวลาเราทำอิบาดะห์ต่อหน้าคนอื่นเราทำแบบไหนเวลาที่เราทำลับหลังคนอื่นไม่มีใครเห็นเราทำแบบไหนมันจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าอิบาดะห์ที่เราทำเนี่ยเรียกว่าอิคลาสหรือไม่อิคลาสพอจะเข้าใจไหมผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายที่สุดคือเรื่องของการละหมาดหลายคนเวลาละหมาดกับคนอื่นยืนนานโดยเฉพาะนำละหมาดคนอื่นยืนนานแต่เวลาไปละหมาดคนเดียวไม่นานไอ้ไม่นานก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ต้องตอบให้ได้ ไอ้ที่ไม่นานนะเพราะอะไรต้องตอบให้ได้อ๋ออาจารย์ปวดขาแล้วเวลาที่เราละหมาดนำคนอื่นทำไมไม่ปวดขาล่ะนั่นมันอยู่ตรงนั้นข้อที่3เวลามีคนชมชื่นชมหัวใจเป็นยังไงพองโตยกตัวอย่างตัวพรตัวพรชอบบริจาคครั้งละ500บาทเจอทีไรเจอผมคนเดียวเจออาจารย์ยูซุฟเจอใคร500บาท500บาท500บาทปรากฏว่า มีคนยืนอยู่ 3-4 คนตัวพรก็บริจาคปกติเท่าไหร่500บาทมีคนเอ่ยขึ้นโอ้โหนี่ต้องอยากตัวพรนี่บริจาคครั้งละ500ตลอดได้ยินแบบนี้ใจพองควักมาอีก500โปะเข้าไป500บาทไอ้500แรกเนี่ยอยู่ในหมวดของอะไรอิคลาสแต่ไอ้500หลังเนี่ยไม่นับแล้วเพราะมาจากอะไรมาจากความรู้สึกมันพองขึ้นมาเพราะเขาชื่นชมจนทำให้เราทำไอ้สิ่งเนี้ยแต่ถ้าสมมติเราทำเช่นตัวพรเนี่ยมาเรียนทุกเสาร์เลยแล้วเขาบอกนี่นะยกตัวอย่างคนที่ชอบเรียนศาสนานะดูตัวพรอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาทำเป็นอะไรเป็นปกติชื่นชมได้แสดงความยินดีได้ลูกเขาสอบได้ที่หนึ่งชื่นชมได้ยินดีได้ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ไม่ใช่โอ้โหเวลาขอชมปั๊บพองเลยอ้าวข้อที่หนึ่งเวลาทำงานทำอิบาดะห์ต่อหน้าคนอื่นเป็นยังไง
ข้อที่สองเวลาทำลับหลังคนอื่นเป็นยังไงข้อที่สามเวลามีคนชมมีความรู้สึกแบบไหนข้อที่สี่ข้อที่สี่เวลามีคนตำหนิมีคนตำหนิหรือพูดถึงเราในแง่ไม่ดีเป็นยังไงแหมดูตุพลทำแม่บ้านก็อยู่ไกลตะกายมาทางเข้าน้ำกระท่วมดูทำกระแดะขอโทษทีนะตุพลนะอันนี้พวกกันแม่ดูสิดูแต่แทนที่จะมาคนเดียวไปเอาใครตะใครขึ้นรถมาอีกเวลาได้ยินแบบนี้กูไม่ไปนะกูไม่ชวนใครแล้วเนี่ยเริ่มแล้วสาวว่าเวลาเขาว่าพูดถึงเราในมุมที่ไม่ดีทั้งที่เราทำเรื่องดีแต่เขาว่าเราคนเราเนี่ยพี่น้องไอ้เรื่องที่จะว่าคนอื่นมันมีเยอะสักที่จะพูดอะไรก็ได้ให้มันไม่ตรงกับไอ้ที่เราอยากจะได้ยินแต่ถ้าเราเสียใจแล้วก็ส่งผลให้การงานของเราเลิกล้มไปด้วยนั่นแหละนับงานที่เราทำนั่นน่ะไม่บริสุทธิ์ใจด้วยพอจะเข้าใจนะตะพลนะดังนั้นอ้าวยกตัวอย่างต้นนีอันนี้ที่ผมเคยเห็นนะต้นนีเนี่ยอ่านกุรอานตลอดอ่านจนกระทั่งทำกับข้าวไปด้วยอ่านกุรอานไปด้วยมีคนไปบ้านเฮ้ยมึงรู้จักต้นนี้ป่าววะโอ้โหแม่ทำกับข้าวนั่นนะแม่อ่านกุรอานไปด้วยถามว่าทำเรื่องดีไหมทำเรื่องดีแต่เวลาเขาพูดถึงเราได้ยินว่าเขาตำหนิหรือไม่ชอบเราเราเลิกเลยไม่ทำแล้วอย่างเนี้ยนักวิชาการนับการกระทำและความรู้สึกแบบเนี้ยว่าเป็นงานที่ไม่มีความอะไรอิคลาสมาเรียนเนี่ยเรื่องดีไหมเรื่องดีแต่ปรากฏเดี๋ยวก็จะมีคนว่าเราแถวๆบ้านเราอะดูมันตะกายไปเรียนกันยังบึงฝรั่งดูทำสุราแถวบ้านก็มีมันไม่ไปเรียนแต่พี่ต้องไปดูคนที่พูดแบบเนี้ยพวกที่ไม่ไปเรียนที่ไหนทั้งนั้นเนี่ยผมเคยไปสอนที่หนึ่งมันเป็นซอยเดินเข้าไปไกลพอสมควรปรากฏว่าในซอยก็มีบ้านคนเนี่ยก็มีคนเขาบอกอ้าวอาจารย์นี่ใช่อาจารย์สมิธปะเนี่ยโอ้โหติดตามอยู่นะดูอยู่นะไอตอนเดินเข้าไปเจอบ้านเนี่ยธรรมดาก็อ้วนอยู่แล้วนะสาวว่าซอยเนี่ยจะเข้าไม่ได้ความพองเดินไปอีกหน่อยนึงถึงกลางซอยได้ยินลอยมามันสอนแถวบ้านมันเก่งหมดแล้วมึงมาสอนแถวบ้านเราเนี่ยโอ้โหท่านนั้นเลยนะอยากจะเลี้ยวกลับเลยก็เอาคำแบบเนี้ยที่บรรดานักวิชาการบอกเอามาเตือนหัวใจเราว่าเวลาเราทำงานทั้งที่เรารู้ว่าเราทำงานศาสนาเป็นเรื่องดีถ้าเราไม่มีมาตรฐานที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาบางทีเราจะเสียงานดีของเราไปด้วยโอ้มันไม่ใช่มีคนชอบที่จะพูดให้เราดีอย่างเดียวอาจจะมีคนพูดไม่ดีกับเราด้วยก็มาถามตัวเราสิว่าตกลงแล้วเนี่ยเรากับงานที่เรากำลังทำเนี่ยถ้าเรามอบให้กับอัลลอฮ์มันจะมีทั้งคนชมและก็คนเกลียดคนด่าอยู่แล้วเพราะนบีก็เคยเจอนบีน่ะถูกเรียกว่าคนบ้านะถ้าต้องมาเรียนดูไม่บ้าไปเรียนกุรอานเว้ยอยู่บ้านก็เดินไม่ค่อยจะไหวดูตะกายไปเรียนถามว่าถ้าต้องเลิกเรียนนั่นน่ะไอ้ที่ตั้งใจมาน่ะเสียหายหมดเลยดังนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวหรอกพี่น้องทำดีน่ะไม่มีคนชมทั้งหมู่เกมหรอกไม่มีคนชมทั้งหมู่เกมมันก็จะมีคนที่ไม่อะไรคนที่ไม่ชอบเราด้วยแต่ไปดูคนที่ไม่ชอบที่คนทำงานดีๆคนคนนั้นจะไม่ทำงานดีเปิดกุรอานเลยไหนอ่านกุรอานให้ฉันฟังหน่อยสิไอ้ที่ว่านี่แจ๋วๆเหลือเกินน่ะที่ไม่ไปเรียนที่ไหนอ่ะอันนี้มันเริ่มจะทะเลาะกันแล้วไงเห็นไหมเริ่มจะทะเลาะกันแล้วมึงรู้จักครูวาดไหมกูนี่ลูกศิษย์ครูวาดนะเริ่มแล้วเนี่ยเวลาเริ่มจะทะเลาะกันมันก็จะมีนักวิชาการก็บอกถ้าดูหะดีษนบีบอกลาตักดบอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะนบีพูดประโยคเนี้ยซ้ำ3ครั้งเตือนพวกเราว่าอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะแต่พวกเราได้แค่2ทีเท่านั้นเลย
อย่าไปโกรธมันอย่าไปโกรธมันเอ๊ดูดูดูทำนี่มึงจะเอาให้กับกูกูไม่ไหวแล้วนะแล้วนะต้องนึกถึงคำนบีเอาไว้ถามว่าทำยากไหมทำยากอดทนนะทำยากสอบัดไว้สอบัดไว้ไอตอนที่ยังไม่เจอกับตัวเองอะสอบัดได้หมดเลยแต่เวลาไปเจอกับตัวเองเข้านะนะเอาไม่ค่อยอยู่ก็นึกให้ดีไอตอนที่อารมณ์ดีๆนะนึกถึงศาสนาไว้เวลาวันที่วิกฤตเจอกับปัญหาเจอกับบททดสอบศาสนาและอีมานมันจะได้มารักษาเราทันมันจะได้มารักษาชีวิตรักษาศาสนาให้เราทันมันจะได้ไม่ด่ากันก่อนมันจะได้มีอะไรมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เราอุตส่าห์ไปเรียนโอ้โหไปอ่านกุรอานมาแทบตายดูสิเนี่ยเดี๋ยวออกไปเนี่ยนะมีใครปาดหน้าหน่อยตัวพรไขกระจกลงแล้วแล้วเอาศาสนามาสอนใจเย็นๆสอบัดว่าอย่าโกรธอย่าโกรธอย่าโกรธและใครก็ตามนะยิ่งแสดงออกตัวพรเขียนแปะข้างรถเลยลาตักดอกฉันจะไม่โกรธฉันจะไม่โกรธเดี๋ยวค่อยดูเถอะมันจะมาแซะเลยเฮ้ตัวพรจริงหรือเปล่าไม่โกรธจริงหรือเปล่าเนี่ยดังนั้นไม่แปลกว่าละนับลวนนะกลุ่มใครที่มั่นกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะส่งบททดสอบมาหาเขาจะส่งบททดสอบมาหาเขาถ้าเราบอกว่าเราแจ๋วแจ๋วแจ๋วนะอัลลอฮ์จะส่งบททดสอบมาหาเราเลยใครบอกสบายชีวิตนี้สบายเดี๋ยวบททดสอบมาหาแล้วเวลาเจอบททดสอบแล้วปั๊บชีวิตของผู้ศรัทธาจะผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่บททดสอบชีวิตเราไม่มีใครสบายตั้งแต่เกิดยันตายพี่น้องแล้วก็ไม่มีใครร้องไห้ตั้งแต่เกิดยันตายมีจังหวะที่เราเสียใจและมีจังหวะที่เราดีใจนบีจึงบอกอัจบัลลีอัมรินมุมินเป็นเรื่องน่าแปลกใจสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาคราที่เขาประสบกับเรื่องที่เขาชอบชะกะรอเขาจะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอะไรที่ดีในชีวิตเราอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าคาใดก็ตามที่ประสบกับสิ่งที่เขาไม่ชอบเป็นบททดสอบสิ่งที่เขาจะต้องจำก็คือซอบาร์ต้องอดทนไม่ใช่เท้าสะเอวแต่เวลาเราบอกว่าเราพยายามจะอดทนปั๊บเรื่องมันก็จะมาหาเราแหละจะมาทดสอบเราแหละดังนั้นพี่น้องที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้าว่าโดยอะไรนะอายุไขเนี่ยน่าจะเรียงกันไปก่อนกับพวกเด็กๆที่อยู่ด้านหลังแต่เด็กๆก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ตายดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสที่อัลลอฮฺตะอาลามอบให้ได้มีโอกาสผมถึงบอกนะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยที่มีโอกาสได้หน้าเหี่ยวๆย่นๆผมงอกๆเนี่ยนะไม่ต้องไปตกใจอะไรมากยิ่งต้องขอบคุณอัลลอฮฺให้เยอะเพราะบางคนตายยังผมยังไม่ทันงอกเลยแต่ต้นไม้นี่หาไม่เจอแล้วสีดำยังมีไหมยังมีเอาไปสีแดงไปแล้วโอ้โหเลื่อนขั้นจากสีขาวเป็นสีแดงแล้วนะเนี่ยมีโอกาสที่อัลลอฮ์ให้นะให้ได้เตือนตัวเราเองเฮ้ยผมเรางอกแล้วเราจะไปด่าเหมือนสมัยก่อนอยู่อีกเหรอเรายังไม่ละหมาดเหมือนสมัยก่อนอยู่อีกเหรออัลลอฮ์จะเอาเราวันมะรืนมาร่อแล้วเนี่ยเปลี่ยนได้แล้วแก้ไขตัวเองได้แล้วเข้าสู่ศาสนาได้แล้วเอาเวลาว่างถ้าอ่านไม่ได้ฟังเปิดวิทยุฟังศาสนาได้แล้วทุกวันนี้ยังสุนารีอยู่เลยสมบัติเมเทนีอยู่เลยอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นมันดีแล้วพี่น้องเปลี่ยนแปลงเถอะเวลาเราได้แล้วหนึ่งอย่างอะไรที่ยังไม่ดีก็แก้ไขบริจาคดียังต้องไม่ถ้าดีแล้วเดี๋ยวเนี่ยตอนออกไปนะน้ำยาล้างจานน่ะขวดละ20บาทนะที่กลับมาเรื่องของเรานะครับก่อนที่เราจะเลิกอยากจะบอกกับพี่น้องข้อที่หนึ่งที่ผมให้กับพี่น้องไปก็คือพยายามอ่านดูอาเยอะๆเพราะดูอาแก้โรคหัวใจได้นะครับดูอาแก้โรคหัวใจได้พี่น้องอ่านเถอะอันที่สองพิจารณากุรบานปีนี้ให้ดีถ้าสามารถทำได้ทำถ้าทำไม่ได้ปีนี้รวมตั้งแต่หลังอีดไปจนกระทั่งอีดใหญ่หน้าทำให้ได้ตั้งใจให้เรากลายเป็นคนที่ตายจากไปทั้งที่ไม่เชื่อแต่เป็นคนที่มีความตั้งใจจะทำกุรบานอยากให้ทุกคนลองดูนะอยากให้ทุกคนลองดูอย่าไปคิดว่าอาจารย์ฉันทำแล้วมีคนโทรมาถามผมเรื่องกุรบานอาจารย์ฉันจะเอากุรบานกับอากิกอรวมกันได้ไหมรู้จักอากิกอไหมตัวไหม
ทำอากิกอย่างตัวไหมอ่ะทำแล้วเมื่อไหร่โอ้อัลฮัมดุลิลละนึกว่าตอนแต่งฉันก็เนียดอากิกอไปด้วยไม่ได้นะพี่น้องอย่าไปเอาอิบาดะห์ 2-3 อันมารวมขยำเล่มเดียวกันอากิกอเรื่องหนึ่งอากิกอทำตอนเกิดเชือดงัวแต่งงานเป็นวะลีมะเชือดงัววันอีดเป็นอุดฮียะเป็นกุรบานหลายคนชอบทำไมแต่งงานวันอีดล่ะอาจารย์เพราะว่าจะได้เอาอากิกอด้วยแล้วก็กุรบานด้วยเอามาลงในงานแต่งนี่เลยอย่าไปทำแบบนั้นนะไม่ถูกไม่ถูกอ้าวเรื่องที่3เวลาเราจะทำอิบาดะห์ให้เช็คความบริสุทธิ์ใจวิธีการเช็คความบริสุทธิ์ใจข้อที่1ให้ดูว่าเราทำต่อหน้าคนอื่นเป็นยังไงข้อที่2เวลาเราทำลับหลังคนอื่นเหมือนกับไอ้ตอนที่ทำต่อหน้าคนไหมข้อที่3ทั้งที่เราทำงานดีนั่นแหละเรื่องศาสนานั่นแหละถ้ามีคนชมเราเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติไหมและข้อที่4ถ้าเวลาเขาว่าหรือตำหนิเราเลิกทำหรือเปล่าถ้าไม่เลิกนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ใจทำไมผมถึงเอามาเล่าเพราะผมรับบริจาคให้โรงเรียนให้สถานีเนี่ยหลายคนบอกอาจารย์ฉันบริจาคนะฉันไม่อยากให้ใครรู้นะอาญาอยู่ที่ไหนจ๊ะสุราษฎร์ถามหน่อยเถอะใครจะรู้นะใครจะรู้เอ้าแต่ที่ไม่สบายใจขอไม่ออกนามก็ไม่ว่ากันแต่พี่น้องรู้เอาไว้เลยถ้าเราเจตนาที่จะบริจาคนี้เพื่ออัลลอฮฺตะอาลาไม่มีวอกแวกไปทางอื่นนะนั่นแหละเข้าของการบริสุทธิ์ใจแบบชัดเจนอาจารย์ฉันไม่โทรมาบริจาคนะเพราะเดี๋ยวอาจารย์พูดออกโทรทัศน์อัลลอฮฺบอกไว้ในกุรอานเลยนะครับการบริจาคเนี่ยซิรรวะอลานียะตอนที่แบบไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นก็เรียกเป็นบริจาคอลานียะในที่เปิดเผยก็เป็นบริจาคดูนี่ซอฮาบะห์นบีถามใครจะบริจาคซอฮาบะห์ยกมือฉันบริจาคเลยอูฐพร้อมเสบียง100ตัวถามว่าแอบหรือว่ากลางแจ้งตัวใหม่ซอฮาบะห์บอกบริจาคเลยต่อหน้านบีต่อหน้าซอฮาบะห์คนอื่นฉันบริจาคอูฐ100ตัวพูดแบบเนี้ยตัวใหม่ว่าแอบทำหรือว่ากลางแจ้งกลางแจ้งอ้าวแล้วอย่างนี้ซอฮาบะห์ทำก็ไม่มีผลบุญนะสิเพราะเขาบริสุทธิ์ใจของเขาต่อให้ทำกลางแจ้งมันก็ไม่มีผลอะไรต่อความบกพร่องในผลบุญพอจะเข้าใจนะนี่แหละคือมาตรฐานที่บรรดานักวิชาการเอามาบอกกับพวกเราเพื่อที่จะได้สบายอกสบายใจต่อการบริจาคเพราะหลายคนยังเข้าใจว่าถ้าบริจาคปุ๊บนี่ฉันจะไม่โทรบอกใครเลยฉันจะไม่แจ้งอะไรใครจะไม่ให้ใครรู้เลยไอ้คำว่าบริจาคด้วยมือขวามือซ้ายไม่รู้นะถูกต้องนั่นหมายความว่าไม่ต้องการที่จะเปิดเผยไม่ต้องการที่จะโอ้อวดในการบริจาคแต่เราบอกโทรมาบริจาคยกให้ไม่มีใครว่าอะไรเราอยู่ที่เนียดเราอยู่ที่ความตั้งใจของเรานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะได้เอามาบอกกับพี่น้องแล้วก็อยากให้พี่น้องทุกคนนะครับช่วยกันขอดูอานะครับให้คณะของ TM ได้เดินทางนะครับไปทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์ในปีนี้นะครับซึ่งมีผมมีอาจารย์อดัมมีอาจารย์ทัชพลนะครับเป็นผู้นำคณะเดินทางไปก็ฝากดุอาให้กับทีมงานทุกคนทุกท่านแล้วก็ลูกหุจญัดที่เดินทางให้ได้รับความปลอดภัยให้ได้รับการทำฮัจญ์ที่มะบรูตได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยนะครับอามีนยารับบัลอาลามีนอ้าวยะซากัลลอฮุวะบารอกัลลอฮุขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ตะอาลานะครับให้พี่น้องที่มีความมานะอุตสาหะตั้งอกตั้งใจมาเรียนนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกรุณาโปรดตอบแทนความดีให้มีริซกีที่เพิ่มพูนสุขภาพแข็งแรงอัลลอฮุมมะบาริกละกุมฟีอะฮลิกุมวะมาลิกุมวะบาริกละกุมฟีมาอับกอยตุมวะบาริกละกุมฟีมาอะตอยตุมจากลากันวันนี้นะครับด้วยดุอาอ์ที่นบีสอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์